สวัสดีครับมาดูกันพาร์ทต่อไปของไฟนอล8นะครับที่สถานีอวกาศผมเอารีนัวเข้าไปในห้องพยาบาลนี่นะเมื่อกี้ผมลืมกดอัดแต่ก็เข้าไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนที่ไม่ได้อัดวิดีโอเมื่อกี้เนี้ยก็แค่ตรงนี้นะครับที่เอารีนัวเข้ามาตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็เหมือนลองฟิกพวกโมเดลที่มันแครชดูนะครับก็หวังว่าจะได้ผลก็หวังว่าจะไม่เห็นที่มันแครชอีกนะครับตรงนี้ภารกิจเดดโอ้เล่นการ์ดก่อนนะครับก่อนอื่นเลยต้องการลากูน่าการ์ดนะครับผมเอาออกไป2มอดนะครับมอดไอ้ที่มันเรนเดอร์โมเดลตัวละครใหม่นะครับกับมอดแบ็กกราวของการเล่นการ์ดเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาเป็นแบ็กกราวเก่าดีกว่าลากูน่ายังไม่ออกเลยอย่างนี้เห็นว่ากดก็จะแรนดอมนะครับเราไม่สามารถเลือกการ์ดลงได้นะโอ้โหแต่ผมเช็คก่อนนะครับมันมีพลัสกับเซมหกบวกสองเป็นแปดอ่ะนี่น่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะมันก็ยังกินตัวบนได้อยู่ดีมันมีซัตเทิลเดธด้วยนะครับอย่างที่เห็นว่าต้องเล่นเกมให้รู้ผลไปข้างหนึ่งนะครับแล้วตอนซันเดอร์เดย์เนี่ยการ์ดมันจะถูกสลับกันอย่างที่เห็นนะครับว่าบางการ์ดบางอันก็จะไปอยู่ที่ฝั่งของคู่แข่งด้วยผมไม่ได้เช็คเลยนะว่ามันตัวเลขมันทับกันโอดีนผมจำไม่ได้มันได้อะไรแต่น่าจะได้เอาไปแปลงเป็นเดธนะครับเอาไปรีไฟแล้วจะได้เป็นเดธลากูน่าก็ยังไม่ออกสักทีหนึ่งสิ่งที่แย่ก็คือแรนดอมเนี่ยแหละเราเลือกการ์ดลงไม่ได้ก็เลยมีการ์ดที่ไม่ค่อยแก่งเท่าไหร่เหมือนรอบนี้จะรอดยากไม่เป็นไรไปแล้วเดี๋ยวรอดรอบนี้ไม่มีอะไรดีเลยชนะไปก็ดูจะไม่มีผลแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ชนะด้วยนะเนี่ยมันจะได้การ์ดดีๆจากฝั่งโน้นมาบ้างผมพยายามจะลงให้มันไม่สามารถทำคอมโบได้นะครับมันคือคอมมันก็ฉลาดอยู่เหมือนกันนะพลัสอ
แต่การที่โดนยึดไปก็ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับมีหลายจินฟูจินนะกูน่ายังไม่มาเลยแปลงได้อะไรก็ไม่รู้นะครับหลายจินฟูจินอยากได้เหมือนกันนะอยากได้เพราะว่าอยากรู้นะครับว่ามันแปลงเราจะได้อะไรมันจะได้ด้วยมันรีไฟได้อะไรเอ็กซ์โพชั่นอันหนึ่งโอ้โหน้ำตาจะไหลลากูน่ามาแล้วนะครับการ์ดที่ต้องการแต่โอ้โหดูของเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยผมการนี้ไปก่อนดีกว่ามันน่าจะพลัสนะครับมันน่าจะมาทำพลัสเฮ้ยจะชนะอยู่ละเหมือนจะได้ลากูน่ามาอยู่ข้างเราจากกดเซเดนเดดอย่างที่เห็นก็มีเอลเมนต์ด้วยนะครับนึกไม่ออกเลย6กับ9โอ้โหเดี๋ยวผมเช็คอันนี้พลาสได้ไหมเนี่ยอันนี้นะครับที่ต้องการลากูน่าเดี๋ยวผมรีไฟเลยนะครับผมคงไม่เล่นการ์ดแล้วนะอย่างที่บอกอันนี้เอานะครับรีไฟอันนี้เอาอันนี้เดี๋ยวค่อยรีไฟแล้วกันไปในเรื่องกันดีกว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันลากูน่าไม่ใช่ลากูน่าเอรอนบอกว่าจะมาหาใครคนหนึ่งที่นี่นะครับจริงๆก็เป็นลากูน่านั่นแหละแต่ว่าลากูน่าก็ไม่ได้ขึ้นมาที่สถานีอวกาศนี่นะครับสควอจะขอให้ส่งพวกเรากลับไปในอดีตนะแต่เหมือนเอโรนบอกว่ามันคล้ายๆว่าน่าจะไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ขอโทษเรานะครับที่เดินตามเรามาด้วยผมจำไม่ได้ต้องไปไหนไปที่ห้องนี้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องของลูน่าคลายนะครับแต่เราได้ฮีโร่ดริงค์มาแล้วก็สบายแล้วล่ะผมจำได้ว่าต้องไปดูไปดูเหตุการณ์พวกมอนเตอร์ตรงนี้นะครับลูน่าคลายก็จริงๆก็เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีในอย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องโดยละเอียดของไฟนอล8นะครับ Let's go to see Renoir โอเค
วินูตรงนี้ก็เหมือนจะถูกคอนโทรลอีกรอบนะครับโดยอัลติมิเซียนี่แหละเพื่อไปปลดปล่อยอเดลแล้วก็คนสำคัญก็คือเอลโรนนั่นแหละที่อัลติมิเซียตามหาเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปข้ามสกรีนไปก่อนได้เลยหรือเปล่าหรืออาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งเหมือนจะต้องรอผมนึกว่าไอตัวข้างบนเป็นรีนัวอาจจะต้องรอหน่อยหนึ่งมายังมาละยังไม่ได้ต้องรอจังหวะนิดนึงครับอ๋อเหมือนวินูจะเข้าไปทางนี้มากกว่าใช่ไหมใช่ผิดห้องก็เดี๋ยวเหมือนรีนัวจะออกไปปล่อยอเดลนะครับอเดลก็ดูเหมือนผู้ชายแต่ดูในข้อมูลเนี่ยจากที่ใช้เรียกว่าซอร์เซเลสนะครับมันเป็นการเรียกของผู้หญิงนะครับถ้าผู้ชายก็จะเป็นซอร์เซเลอร์นะครับก็น่าจะหมายความว่าอเดลเป็นเพศหญิงนั่นแหละถ้าดูจากข้อมูลตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเกิดลูน่าคลายขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวหลังจากได้แลกนาล็อกแล้วก็คาดว่าน่าจะไปผมว่าน่าจะไปทำอาวุธของสควอก่อนเลยแล้วกันนะครับไลออนฮาร์ทแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุยตรงจุดอื่นก่อนจุดอื่นกันต่อแล้วกันสังเกตมอนเตอร์ในตรงนี้ดีๆก็จะมีบางตัวที่เราเคยสู้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นตัวที่เราเคยสู้ที่มันอยู่ในโลกของเราอยู่แล้วด้วยเหมือนกันเหมือนลูน่าคลายนี่แหละที่ทำให้พวกเซนท่าเนี่ยล่มสลายไปนะครับเหลือแค่โบราณสถานตรงที่เราไปเอาพวกโอดินนั่นแหละแต่จริงๆแล้วระยะทางมันไกลนะครับจากดวงจันทร์ไปถึงโลกเนี่ยถึงว่ามันจะดูเหมือนว่ามันจะอยู่ใกล้มากก็ตามจริงๆระยะทางมันไกลมากนะครับมัน250,000ไมล์ได้นะครับโดยประมาณก็เอาให้เห็นภาพชัดๆก็คือเอาดาวเคราะห์ทุกดวงมาเรียงกันนะครับในดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมาเรียงกันตั้งแต่โลกไปถึงดวงจันทร์เนี่ยยังเหลือที่ว่างอยู่เลยมันไกลอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆก็ไม่น่าจะมาถึงโลกได้หรอกแต่ตรงนี้เราต้องออกไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนว่าเราจะออกไปตามเมนูไม่สำเร็จ
นี่ตรงนี้เหมือนเราจะไปไม่ทันนะครับประตูมันปิดก่อนแล้วเราต้องอพยพเดี๋ยวก็มีเรื่องวุ่นๆในแร็กนาร็อกอีกหนึ่งจุดนั้นนะครับก็คือที่ต้องกำจัดไอเอเลี่ยนที่มันยึดยานเอาไว้นะครับที่ต้องกำจัดเป็นสีเป็นคู่ๆนั่นนะแต่ผมจะพอจำได้อยู่นะครับว่าตัวไหนสีไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันก็เดี๋ยวต้องไปอพยพก่อนนะครับตรงเนี้ยเหมือนหลังจากเหตุการณ์นี้จะเล่นการ์ดได้อยู่หรือเปล่าน่าจะเล่นไม่ได้แล้วมั้งครับพอมาถึงสถานีอวกาศก็พยายามเล่นให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับการ์ดลากูน่าแต่ตลกกับการ์ดไรจินฟูจินมากเลยแปลได้เอ็กซ์โพชันที่มันจะเป็นการเพิ่มHPเต็มแค่อันเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ได้คุ้มเลยแต่ก็ยังดีนะครับที่การ์ดลากูน่าก็ออกมาค่อนข้างเร็วอยู่บางทีเล่นไปห้าตายังไม่ออกเลยนะครับการ์ดลากูน่าเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเทียบกับการรีไฟแล้วก็ได้ของอะไรมาใช้เนี่ยฮีโร่ได้100อันเนี่ยสบายเลยนะครับอเดลนี่ก็เหมือนจะเป็นแม่มดที่ก่อสงครามซาร์เซเลสวอร์มาก่อนนะครับแต่มันเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปสรุปกันอีกทีนะครับอย่างที่บอกเรื่องราวโดยละเอียดของไฟนอล8แล้วกันก็จะมีเรื่องในอดีตด้วยนะครับแล้วก็เหมือนตรงจุดนี้แหละจุดที่ขังไอ้อเดลไว้ตรงนี้แหละที่โคจรอยู่รอบโลกเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวการที่ทำให้สัญญาณวิทยุเนี่ยใช้ไม่ได้ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับเอาไปด้วยไอ้เอลวนไม่ไปอ่ะเหมือนจะเจอกับเอลวนตรงนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับไม่สามารถเล่นได้อีกละเล่นการ์ดกับเอลวนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ในแอสตาก็จะมีพวกมอนเตอร์เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปที่แอสตาแอร์สเตชันแล้วเนี่ยก็จะมีแต่พวกมอนเตอร์แหละครับแต่ก็ใส่ของที่กันมอนเตอร์ไว้ไม่ให้เจอศัตรูก็ได้นะครับก็เดินได้ในนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าจะกลับไปอีกเดี๋ยวต้องกลับไปรับพวกลากูน่ามาขึ้นยานผมเซฟไปก่อนแล้วกันจริงๆว่าจะรีไฟล์พวกเมจิกหน่อยเดี๋ยวเอาไว้ในแร็กนาร็อกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะต้องจัดดังชั่นใหม่อยู่ดีอ่ะมันสลับของเราออกมั่วซั่วหมดละก็เหมือนตอนอพยพก็จะเป็นแคปซูลอพยพนะครับที่ลงไปยังโลกทุกคนก็อพยพไปแล้วก็เหมือนพอลงไปถึงโลกได้ทุกคนก็ปลอดภัยดียกเว้นเอลโลนอีกแล้วครับที่พัดหลงจากกลุ่มแต่เหมือนจะโดนจับอ่ะนะโดยพวกการบาเดียหรือยังไงเนี่ย
ตรงนี้เหมือนเอลรอนจะใช้พลังคล้ายๆสื่อจิตเรากับวีนัวนะครับให้เราเหมือนว่าหาวีนัวได้เจออะไรประมาณนั้นแต่ก็เหมือนอัลติมิเซียก็จะไม่ได้ใช้ร่างวีนัวแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนภารกิจในการปลดปล่อยอเดลก็น่าจะสำเร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นฉากความหลังนะครับเดี๋ยวก็มีฉากโรแมนติกกันในแร็กนาร็อกอีกในยานอีกนานอยู่เหมือนกันพานี้ก็น่าจะอยู่ได้แค่แร็กนาร็อกแหละผมดูแล้วเพราะว่าคัสซีนมันเยอะนะครับในช่วง1,300เนี่ยจริงๆมีให้เล่นไม่เท่าไหร่เองก็ถ้าสรุปง่ายๆก็คือเพิ่งเริ่ม1,300มาก็มาที่แอสตาแล้วก็ขึ้นมาบนสถานีเปิดได้แร็กนาร็อกก็ลงไปแล้วก็กลับไปที่แอสตาแล้วก็ไปที่ลูนาติกแพนโดร่าแค่นั้นเองนะครับก็1,300จริงมีแค่นี้แต่ว่ามันมีคัสซินเยอะนะครับมันก็เลยเหมือนว่าดูว่าเวลามันอาจจะนานหน่อยนึงอีกอย่างนึงก็คือ1,300เพื่อได้แร็กนาร็อกแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรให้ผจญภัยต่อนะครับถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องเราก็ไปทำนู่นนี่ได้ส่วน1,400จะเป็นคือตรง1,300ผมจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นตรงที่หลังจากช่วยเอลโลนจากพวกไซเฟอร์ได้แล้วหรือเปล่านะครับตรงนั้นจะเป็นเรียกว่า point of no return แล้วนะครับก็หมายความว่าเป็นจุดที่ถ้าเราไปถึงตรงนั้นเราจะไม่สามารถกลับมาทำอะไรต่อได้แล้วนะครับก็คือมันจะเป็นในเรื่องอย่างเดียวยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นไฟนอล10นะครับ point of no return ก็คือถ้าเราเข้าไปในข้างในตัวซีนแล้วเข้าไปในตรงแท่งที่มันหล่นลงมาที่เป็นคล้ายๆมินิเกมให้เราเก็บไอคิตตัน10ลูกกันน่ะตรงนั้นจะเป็น point of no return แล้วนะครับเราจะไม่สามารถออกมาหาของนี่หาอะไรไปฟาร์มต่อได้อีกแล้วแต่เหมือนไฟนอล8เนี่ยจริงๆกับ point of no return ในแต่ละภาคเนี่ยมันก็เป็นการที่เดินเข้าไปสู้กับบอสใหญ่ทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ภาค8เนี่ย Point of No Return เนี่ยมันมาตั้งแต่1,300เลยคือถามว่าไปใน1,400ในปราสาทอัลติมิเซียเนี่ยมันออกมาได้นะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นมันเป็นคนละยุคคนละช่วงเวลานะครับมันก็เลยคือออกมาพวกเมืองพวกอะไรมันก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ Time Compression อะไรของพวกที่อัลติมิเซียทำนั่นแหละก็คือถ้าจะหาอะไรจะฟาร์มอะไรก็ตามนะครับต้องฟาร์มหลังจากได้แร็กนาร็อกให้เสร็จไปเลยนะครับเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ได้เห็นหน้าของอัลติมิเซียในไซนอน8มีทฤษฎีเกี่ยวกับอัลติมิเซียกับรีนัวอยู่เหมือนกันนะครับตรงจุดเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้ไปช่วยรีนัวก่อนตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆมินิเกมที่เราต้องไปจับตัวรีนัวกลางโอกาสให้ได้นะครับผมเคยจับพลาดด้วยนะแล้วมันจะขึ้นว่ารีนัว Lost in Space Forever ก็คือเหมือนว่ารีนัวสาบสูญไปในอวกาศตลอดกาลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนมีให้ try again ได้เนี่ยตรงนี้เหมือนเอลอนจะส่งพลังหรือว่าสื่อจิตเรากับรีนัวนะครับทำให้เราเหมือนว่าหากันเจอเนี่ยเห็นว่ามันเป็นซีนเกี่ยวกับอารมณ์ความรักอ่ะนะครับมันก็ค่อนข้างนานหน่อยเดี๋ยวในแร็กนาร็อกนี่จะยิ่งนานขึ้นไปใหญ่พวกเอเลี่ยนในแร็กนาร็อกก็ดรอปพวกสโตนดีนะครับอย่างเช่นออร่าสโตนอัลติมาสโตนมูนสโตนอะไรพวกนี้ก็มีนะครับสามารถปั๊มได้นะถ้าใครอยากจะปั๊มก็คือค่ามัน
ให้ไม่เป็นคู่อ่ะมันจะมีอยู่สี่สีถ้าจำไม่ผิดนะครับ4 หรือ 5 สีน่าจะเป็นสี่สีถ้าเราสมมุติว่าเราจัดการตัวสีแดงไปแล้วตัวถัดไปเราจัดการตัวอื่นที่ไม่ใช่สีแดงเนี่ยมันไอตัวแดงมันจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถสู้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับจะปาล์มพวกสโตนที่เป็นของแร่พวกนี้กี่อันก็แล้วแต่ถ้าคิดว่ามันไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้ายอมเสียเวลาตรงนั้นได้ก็ไม่เป็นไรGoodbye ทีนัวก็เหมือนพออัลติมิเซียไม่ได้ใช้ร่างแล้วก็ตื่นขึ้นมาดื้อๆเนี่ยแหละฉากที่เหมือนเราหาทางช่วยแทบตายนะครับการ์ดอื่นนอกจากที่รีไฟของลากูน่ามาก็สามารถแปลงเป็นเวทได้นะครับมีตัวหนึ่งผมถูกยึดไปน่าเสียดายอยู่เหมือนกันมันเหมือนจะแปลงเป็นเฮสได้เอามาใส่ในค่าสปีดได้เหมือนกันแต่จังชั่นสปีดมันก็มีไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถบิวในค่านั้นได้อันนี้ถึงเมื่อกี้สคอออกมาหรือยังเนี่ยยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมจากในตู้อพยพนั่นน่ะตรงนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องรอกดจนกว่ารีนัวจะลอยจากฝั่งซ้ายของจอไปทางฝั่งขวา มีฉากเสียเวลาเยอะนะครับตรงนี้อย่างที่บอกว่าน่าจะอยู่กันได้แค่ในแร็กนาร็อกนั่นแหละน่าจะไม่น่าจะไปจบตรงที่ลงไปที่โลกนั่นแหละคงจะไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับพาร์ทหน้าค่อยมาผจญภัยกันก็แล้วกันนานเหลือเกินแต่ดูเหมือนว่าโมเดลที่มันมีปัญหาน่าจะถูกฟิกไปแล้วแหละผมยังไม่เห็นโมเดลตรงไหนแครชเท่าไหร่นะครับอันนั้นน่าจะเป็นแหวนของสควอที่เซลเอาของเราไปให้รีนัวอันนี้ก็เป็นธีม Rose and Wine ใช่ไหมเพลงเนี้ยเป็นธีมเดียวกับที่เรากูน่าเจอกับจูเลียโอ้โหสกอร์ยังไม่ได้ออกมาเลยแต่เป็นจุดที่เอลโลนส่งจิตเรากับกับรีนัวนะครับให้หากันเจอ ขอบอกว่า thanks sis น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้รู้อายุของเอลโลนว่ามากกว่าพวกสควอเท่าไหร่แต่อาจจะมากกว่านะครับเพราะว่าทุกคนก็เรียกเอลโลนว่าพี่สาวนะครับ
เดี๋ยวมีมินิเกมนิดนึงต้องจับตัววีนัวให้ได้ก็แค่น่าจะเป็นเลื่อนจอนะครับไปทางซ้ายขวาจุดที่วีนัวอยู่ทำอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าตัววีนัวจะลอยมาถึงสคอเองนะครับก็น่าจะหมดเวลาพอดีถ้าผมจำไม่ผิดหมดเวลาปุ๊บก็น่าจะมาถึงพอดีเป๊ะนะครับมันเร่งอะไรไม่ได้เลยนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับว่ามินิเกมในไฟนอล8ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะเป๊ะพอดีหมดเวลาก็ถึงจะช่วยได้พอดีในแร็กนาร็อกเนี่ยพวกเอเลี่ยนผมจำไม่ได้ว่าถ้าเราอัพใช้ท่าเลเวลอัพให้มันจะมีเวทให้ดรอดีๆหรือเปล่าแต่ผมคงไม่ทําแบบนั้นนะครับค่อนข้างเสี่ยงอยู่มันก็เก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมันมีการโจมตีกายภาพที่ค่อนข้างดีเลยแร็กนาร็อกนี่ก็เป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นยานที่ถูกใช้ขนส่งอเดลมาขังบนอวกาศนี่แหละแต่ผมจำไม่ได้ว่าทำไมถึงสละยานเอาไว้บนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่ามีสัญลักษณ์ของแอสตาอยู่ก็เป็นยานที่พวกแอสตาสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละดูยังจะเข้ากันดั้มอย่างนั้นแต่อาจจะต้องใส่จังชั่นหน่อยนะครับอาจจะต้องการดาเมจเซฟไหมเสียวเสียวจังชั่นดาเมจอยู่ที่เซลล์ใช่ไหมใช้แฟลร์เป็นหลักเอ้ยผมถอดออกทำไมเนี่ยในนี้ไม่มีศัตรูอะไรนะครับใส่ให้โจมตีเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ได้ผมทอดออกดีกว่าเอาเป็นโบนัสดีกว่าเผื่อเลเวลขึ้นนะครับจะได้บวกสแตทขึ้นมาได้
ไปกันเซฟหรือยังก็ไม่รู้บีนูนี้น่าจะเป็นจังชั่นของซูฟี่อย่างเงี้ยเลยถึกๆไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตีนัวคงจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเอชพีมี6,900เยอะทีเดียวเพิ่มพลังนะครับเดี๋ยวขอ Define Time Mate นิดหนึ่งผมเสียอะไรไปว่ามันมีที่แปลงได้เฮสด้วยการ์ดนะครับน่าจะเป็นไอ้หมาสามหัวแง่เลยเลยแปลงไม่ได้เลยแปลงจากพวกนี้ก็น่าจะได้แทนนะครับแต่ก็เหลือไม่กี่อันละอ๋อนี่แปลงมาแล้วได้ตั้ง20 อันเหลือเพียบเลยนะครับไลท์เวทอะไรเนี่ยอันนี้จะได้เควกนะครับเป็นเวทธาตุดินแปลงมั่วกันแล้วแต่ไม่เป็นไรเหลือเยอะอันนี้เก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมเช็คดีกว่าว่าแปลงอะไรได้บ้างวิสซ่าวอเตอร์แฟร์สโตนแฟร์เราครบ100หมดแล้วซอมบี้เอาไปทำอะไรดีเดดชัวเดดก็มีจะครบกันอยู่แล้วนะครับจริงๆอยากได้อันนี้ก็อยากได้อยู่นะเบอร์เซิร์กเนี่ยถ้าจะแปลงอะไรไม่ได้มากนะครับสามสิบเชลสโตนก็น่าจะไปเปลี่ยนเป็นเชลใช่ไหมแต่เหมือนอันนี้จะมีขายด้วยนะครับไอ้ฟอสอาร์มเลดอะไรเนี่ยมีขายในร้านค้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยอยากรู้ในพวกแอสตาน่าจะมีขายนะเนี่ยฟอสอาร์มเลดเดี๋ยวลองซื้อดูนะครับว่าแต่ละอันแปลงเป็นอะไรกันได้แปลงไม่ได้เหรออ๋อนี่อ๋อออร่าสโตนนะครับก็จะเป็นเอาไว้ก็ได้10 อันแต่ผมจะไม่แปลงเป็นเวทออร่านะครับก็ไว้ให้รีนัวใช้ออร่าก็ไปบิว HP ไปบิวจังชั่นดีอยู่เหมือนกันนะครับออร่าเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คหน่อยว่าออร่ามันไปบิวอะไรได้แต่ก็ต้องใช้เงินซื้อนะครับกว่าจะแปลงออร่าสโตนได้ตั้งหลาย
ต้องใช้ตั้งกี่อันเหมือนจะบิวสเต็งได้70ดีพอๆกับทริปเปิลเลยบิว HP ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบิวค่าฮิตได้50%ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปใช้ดีกว่าออร่านะครับแต่มันจะบิลค่าสเต็งได้เท่ากับทริปเปิลเลยแต่อย่างที่รู้นะครับดีสุดยังไงก็เป็นอัลติมาไม่มีดีกว่านี้แล้วนะครับเป็นอันดับหนึ่งแทบทุกสายยกเว้นค่าค่าฮิตผมจะเพิ่มพลังก็ลืมอีกละรีนิวอลีเอชพีเพียบเลยครับยังจะถามอีกว่าดีโนถามว่าบอยส์ได้นะครับถามว่านั่นตัวอะไรใครจะไปรู้ก็มาด้วยกันสคอร์บอกไอดอนโนอะอย่างที่บอกนะครับว่าต้องจัดการมันตามลำดับนะครับต้องเรียงสีผมอยากจะตีสีแดงก่อนเพราะเหมือนผมจำได้ว่าสีแดงมันอยู่ไหนก็คงจะจัดการมันให้ไวที่สุดนะครับผมไปลงมอดไอดาบไลออนฮาร์ทโมเดลมันเลยหายไปเลยกะว่าจะไม่มีอะไรแคลชแล้วนะเนี่ยก็เดี๋ยวไว้ออกในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับดาบมันหายไปเลยเห็นไหมตายไหมโอเคมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดรอนะครับอย่างที่เห็นเหมือนมันไม่ค่อยซัพพอร์ตกับเวอร์ชันนี้หรือเปล่าเนี่ยได้เชลสโตนเขาเนี่ยของพวกนี้นะครับเราจะฟาร์มก็ได้นะครับก็อยากฆ่ามันในออเดอร์เดียวกันแล้วกันผมต้องการหาตัวสีม่วงเห็นม็อดที่เขาทำดาบมันสวยดีก็เลยลองลงดูปรากฏว่าดาบหายไปไหนก็ไม่รู้ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวน่าจะแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมก็ใช้เป็นโมเดลเดิมนั่นแหละแค่อันนี้เสียม่วงก็หมดไปทีนี้ตัวม่วงมันจะไม่ฟื้นละก็เป็นตัวแดงน่าจะมี4คู่นะครับ8ตัวไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมต้องตีมันทีละคู่นะครับหมายถึงว่าต้องตีตามไม่จำเป็นต้องเรียงออเดอร์สีนะครับว่าอันไหนก่อนแต่ผมคิดว่าเอาไอ้คือตัวม่วงกับตัวแดงมันชอบขวางทางไอ้สองสีนี้ก่อนน่าจะดีกว่ามันจะติดซอมบี้ตัวนี้ถือแค่ตีไม่เข้าออร่าสโตนสีแดงอีกตัวน่าจะอยู่ข้างบนนะครับนี่ไง
สิบใบด้วยอ่ะโพพาแกเตอร์ชื่อมันตัวอะไรก็ไม่รู้เดสตอนคู่สีแดงก็หมดละตรงด้านล่างนี่ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ในห้องด้านในสุดโอดินมายานอวกาศมายังไงก็ไม่รู้นะครับโอดินสีเหลืองหมดไปมีจุดรอชุบชีวิตเต็มแล้วมั้งเมนูเต็มไหมไม่น่าจะเต็มนะถ้ารอได้นะมีตัวอยู่ในห้องนี้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ตัวที่ต้องการห้องนั้นน่าจะเป็นตัวสีเขียวเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวสีเหลืองต้องเข้าไปห้องนี้ก่อนนะครับอย่างที่เห็นว่าก็ในแรกแล้วก็ค่อนข้างปวดหัวอยู่เหมือนกันหลักๆก็เหมือนเป็นอย่างที่บอกนะครับก็เป็นพัซเซิลนะครับไฟนอล8เนี่ยเป็นพัซเซิลซะเยอะเลยอีกอย่างหนึ่งผมเหมือนจะเอามอสโมเดลศัตรูออกไปด้วยนะเนี่ยเพราะว่าเหมือนมอสพวกโมเดลจะมีปัญหาที่ภาพมันโมเดลมันเรียงลำดับเท็กเจอร์ไม่ถูกต้องนะครับที่บางทีหัวมันหายมั่งอะไรหายมั่งก็เลยตัดปัญหาด้วยเอาเท็กเจอร์ทั้งหมดออกไปเลยแต่ว่าแบ็กกราวด์ตอนต่อสู้ยังอยู่แบ็กกราวด์ในฉากต่อสู้ก็ยังเป็นแบบเป็นมอดแบบ HD อยู่นะครับแต่ว่าพวกโมเดลศัตรูเนี่ยเปลี่ยนเป็นธรรมดาละมีจุดเซฟเดี๋ยวคงยังไม่เซฟนะครับเดี๋ยวซูนอันนี้เสร็จก็เป็นคัตซีนของวีนัวกับสควอแล้วเอ้าผมไปดรอทำไมนะก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับอยู่ในห้องอยู่ตรงทางขึ้นที่เราจะขึ้นไปตรงห้องคนขับนั่นแหละตัวสุดท้ายคือถ้าเราไม่กำจัดตัวสีม่วงกับแดงก่อนเนี่ยมันจะชอบขวางทางเราไม่ให้มาถึงตัวพวกนี้ได้อะมันป่วนนะครับเดี๋ยวเราจะตีเหมือนว่าสลับคู่กับสลับสีกันเนี่ยมันก็ฟื้นมาใหม่น่ารำคาญมันจะใบ้อะไรนักนะใบ้จนสกอติดใบ้ไปแล้วมันก็ยังใบ้อีกแต่ทำไมอาวุธวีนัวเป็นสีนั้นนะแต่แพทที่ผมลงมอดที่ผมลงมันเป็นแค่ของไลออนฮาร์ทของดาบของสควออย่างเดียวครับไม่รู้เหมือนกันนะมันรวมอาวุธทุกอย่างหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวจะไปเอาออกนะครับในพาร์ทหน้าแต่พาร์ทนี้ก็มีให้สู้แค่นี้เองอย่างที่บอกว่าในอวกาศไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็จะจบตรงนี้แหละหลังจากที่ลงไปถึงโลกได้นะครับตรงนี้ก็เป็นฉากโรแมนติกคุยกันของสควอกับวินัวนะครับก็เหมือนจะยาวเหมือนกันนะครับน่าจะต้องรอจนกว่าเพลง Eye on Me จะจบเลยเสียเวลาไปเน้นกับเนื้อเรื่องของวินัวนะครับถ้าใครขี้เกียจดูแล้วก็เปลี่ยนไปดูพาร์ทหน้าเลยก็ได้นะครับจริงๆผมก็ขี้เกียจแหละแต่มันจำเป็นจะต้องกดข้ามไดอะล็อกนะครับมันเร่งเฟรมได้ไหมมันไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะว่าผมจำได้มันต้องรอเพลง Eye on Me เนี่ยผมกดข้ามอะไรอะข้ามไดอะล็อกไม่ได้แล้วเหมือนมันฟิกเวลามันละน่าจะสิ่งหน้าที่จะทำนะผมน่าจะไปกระบองเพชรก่อนดีกว่า GF ตัวต่อไปนะครับเป็นกระบองเพชรที่ยานแร็กนาร็อกเราลงจอดในเกาะเล็กๆได้แล้วแล้วก็อาจจะเป็นการหาอาวุธของสควอร์ส่วนดูมเทรนผมยังไม่รู้ว่าจะหาเลยหรือว่าจะหลังจาก Deep Sea Research ดีจริงๆ Doom Train หาของมาเรียกไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่น่ารำคาญคือ Marlboro นั่นแหละมันสู้ยากเดี๋ยวผมเบาเพลงนิดนึงแล้วก็เวทอีกหนึ่งอันที่ต้องการก็เป็นเมลดาวน์นะครับเป็นเวทที่มีทำดาเมจนั่นแหละแต่ว่ามันมีสแตทแฝงนะครับที่จะลดค่าพลังป้องกันของศัตรูให้เหลือ0แถมมันใช้ได้กับศัตรูทุกตัวในเกมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสเป็นอะไรก็ตามมันไม่ได้ต่อต้านท่านี้นะครับมันทำให้เราตีเข้าแบบว่าเน้นๆ นะครับใครที่เล่นไฟนอล8บ่อยๆก็น่าจะจำได้แหละถ้าเมลดาวน์เนี่ยก็ดรอจากกระบองเพชรนั่นแหละครับมันก็ไปบิวสเตตัสได้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะดรอให้ได้ครบไปเลยนะครับก็ดรอให้ได้100ทั้ง3คนไปเลยดูมเทรนนี่เหมือนจะมีท่าที่น่าสนใจคือจังช็อปแต่มันก็เป็นการเรียกช็อปที่เป็นช็อปอาวุธแค่นั้นเองซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้อาวุธเราไม่ได้มีการสร้างอาวุธมากมายสิ่งที่น่าเบื่อของพันธุ์8คือตรงนี้แหละครับมันไม่ค่อยมีไอเทมในการสวมใส่ให้เก็บมากคือที่แน่ๆคือมีแค่อาวุธอย่างเดียวก็น่าเบื่ออยู่ละดันมีไม่กี่ชิ้นอีกแล้วทำไปก็บวกสแตทนิดเดียวนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยที่ดีก็คือของสควอนั่นแหละที่ทำไปแล้วก็มีท่าไม่ตายใหม่ขึ้นมาแค่นั้นเองหลายคนคงรู้นะครับว่าไลออนฮาร์ทสามารถทำตั้งแต่ดิส1ได้นะครับของ2อย่างหาไม่ยากนะครับแต่มี
รู้สึกจะเป็นพอลอาร์มอร์และพอลอาร์โมอะไรสักอย่างเป็นกระสุนของเออร์วินนะครับขั้นสุดท้ายอันนั้นจะหายากสามารถหาได้ง่ายๆที่สุดในดิสหนึ่งนะครับก็คือ จะเรียกว่าง่ายสุดมันเป็นวิธีเดียวนะครับที่จะหาได้ก็คือต้องเล่นการ์ดให้ได้การ์ดไอตัวบอสอะไรสักอย่างนะต้องได้20ใบนะเพราะว่า10ใบมันแปลงได้แค่ชุดเดียวเราต้องการ1010ใบมันแปลงได้แค่10ลูกหรือไงผมจำไม่ได้ละมันต้องการ12นัดนะครับก็เลยต้องเล่นให้ได้20ใบเหมือนจะมีการติดต่อจากศูนย์ข้างล่างมาแล้วก็เหมือนทางด้านล่างที่อาซาจะตกใจนะครับที่รีนัวอยู่กับเราเพราะว่ารีนัวตอนนี้ก็กลายเป็นแม่มดไปหนึ่งคนละก็เดี๋ยวเหมือนจะถูกพาตัวไปที่ไอ้ซอร์เซเรสเมมโมเรียลนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปช่วยอีกกันแหละแต่เดี๋ยวผมจะปล่อยรีนัวถูกขังไว้ตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปช่วยทีหลังเดี๋ยวไปออกประจนภัยกันก่อนเราไม่ได้ใช้รีนัวในปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้เห็นนะครับก็ต้องรอให้เพลงจบทำอะไรไม่ได้ เหมือนยานจะไปลงจอดที่แถวแถวทะเลทรายนะครับเกาะทะเลทรายนั่นแหละก็เดี๋ยวไปเอาอีกกระบองเพชรยักษ์ GF ตัวใหม่ก่อนก็แล้วกันตรงนี้เหมือนรีนัวจะให้เขาจับตัวเองไปขังนะก็น่าจะไปแช่แข็งไว้เหมือนกับไอ้อเดลนั่นแหละคือเหมือนสควอก็ปล่อยรีนัวไปได้ไม่นานก็กลับไปช่วยมาใหม่อยู่ดีแล้วจะปล่อยไปทำไมตั้งแต่แรกกดไม่ได้ผมนึกว่ามันเป็นคัตซีนที่เราต้องรอปรากฏว่าต้องกดสคริปต์ถึงว่าไม่ไปสักทีหนึ่งพวกแอสตาก็มาพาตัวไปเดี๋ยวดูเหมือนโมเดลจะไม่แคร์แล้วแต่เดี๋ยวต้องฟิกเรื่องอาวุธก่อนเดี๋ยวน่าจะถอดไฟล์มอดเรื่องอาวุธออกไปนะครับดูระดับสคอหายไปก็ตลกดีเหมือนกันนะครับที่เราไปนำยานแร็กนาร็อกลงมาที่โลกได้แล้วก็ยานนั้นก็กลายเป็นของพวกเราไปโดยปริยายวีนัวก็น่าจะคงจะไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะครับก็เลยยอมไปกับพวกนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ยังใจดีนะครับบอกว่าจะพารีนัวไปที่ไหนให้เราไปช่วยได้ เหมือนตรงนี้จะเดินออกไปตามรีนัวไปได้นะครับไม่ได้หมายความว่าตามไปด้วยรีนัวนะแต่เมื่อเดินออกไปจากหน้าจอตรงนี้จะเป็นการออกไปที่เวิร์มแมปนะครับใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นการเดินออกไปที่เวิร์มแมป
ผมจะเข้ามาทำไมนะผมจะเซฟสภาพเย็นมาเลยโอเคก็พาร์ทนี้ก็น่าจะจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าน่าจะได้ไปผจญภัยกันบ้างละก็เดี๋ยวไว้คอยดูกันแล้วกันนะครับพาร์ทหน้าก็เดี๋ยวน่าจะไปลุยกระบองเพชรก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะทำอาวุธด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันในพาร์ทหน้านะครับกับพาร์ทนี้ก็สวัสดีนะครับเราไว้เจอกันในพาร์ทหน้า